สวัสดีครับผมตั้มธามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาแชร์นะครับมีเรื่องมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆหลังไมค์นะครับถามมาว่าไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่นะครับเป็นคนขี้กลัวมากๆครับกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปหมดนะครับพี่ตั้มมีวิธีการยังไงนะครับในการขับรถออกถนนใหญ่นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ประมาทนะครับวันนี้นะครับผมก็นึกย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปเมื่อตอนที่ผมหัดขับรถใหม่ๆนะครับว่าทำไมเราถึงขับรถได้ทำไมเราถึงขับรถเป็นครับแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันดีกว่านะครับนั่งอยู่ในห้องนะครับชิวๆนะครับแล้วก็มาพูดคุยนะครับกันเรื่องทำไมเพื่อนๆบางคนนะครับไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเข้าใจนะครับแต่บางทีนะครับเพื่อนๆแต่ละคนนะครับก็มีประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะครับบางคนเจอประสบการณ์เลวร้ายมาบางคนไม่กล้ามาบางคนโดนเป่าหูนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันตรายอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในส่วนของผมดีกว่านะครับบางทีผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้ที่ผมแชร์เนี่ยคิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยนะครับประสบการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยผมก็จะเอามาแชร์นะครับให้เพื่อนๆทราบนะครับเผื่อนะครับมันอาจจะช่วยได้นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมใช้3ข้อนะครับ3ข้อหลักๆนะครับในการขับรถออกถนนใหญ่ให้ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอุบัติเหตุครับเหมือนประมาณว่านะครับคือเราขับรถเนี่ยนะครับเราจดจ่อไปที่ถนนใช่ไหมครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับเราก็จะหักหลบเรามีสมาธิกับถนนนะครับเรามีอะไรนะครับเราก็จะจ้องไปที่นั่นนะครับดังนั้นเวลาเราขับรถนะครับถ้าเราหลบรถหลบมอเตอร์ไซค์ก็อย่าจ้องไปที่มอเตอร์ไซค์เพราะเราจะวิ่งตรงก็ไปหามอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆในการขับรถนะครับเหมือนกันครับถ้าเราจะขับรถเราจะออกถนนใหญ่เราอย่าไปนึกถึงเรื่องอุบัติเหตุอย่าไปนึกถึงว่าชนคนตายนอนดิ้นกระแนวกระแนวหัวขาดอย่าไปนึกถึงครับนึกถึงว่าตอนที่เราขับรถได้นะครับนึกถึงว่าตอนที่เราขับรถพาแม่ไปโรงพยาบาลได้นะครับนึกถึงว่าขับรถพาพ่อนะครับไปทำบุญที่วัดนะครับให้นึกถึงอย่างนี้ครับให้นึกถึงว่าเราสามารถขับรถนะครับไปที่ตลาดไปส่งของแทนพ่อแทนแม่ได้นะครับให้นึกถึงอย่างนั้นมากกว่านะครับแล้วเราจะมีกำลังใจในการทำนะครับให้เราคอนเซนเทรตนะครับพุ่งเป้าว่าถ้าขับได้แล้วเราจะเอาไปทำอะไรเราจะไปทำประโยชน์ยังไงให้กับญาติของเราให้กับพ่อแม่ของเรานะครับหรือว่าให้ประโยชน์กับเราก็ได้ครับอย่างเช่นสมมติว่าฉันจะเป็นเซลล์นะครับเราต้องขับรถออกต่างจังหวัดถ้าฉันขับรถได้เงินเดือนฉันก็ต้องขึ้นฉันก็ต้องไปได้ไกลขึ้นฉันก็จะหาลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นฉันก็จะได้เงินมากขึ้นฉันก็จะได้เงินมาแบ่งปันให้พ่อแม่มากขึ้นฉันจะมีเงินเก็บไปซื้อบ้านไปดาวบ้านหรือว่าไปซื้อรถให้ตัวเองนะครับให้เพื่อนมองไปที่จุดนั้นมากกว่านะครับแล้วก็นะครับถ้าเรามัวแต่มองว่าอุ้ยขับรถไปจะไปชนคนตายจะไปชนมอเตอร์ไซค์รถเป็นรอยไม่กล้าขับออกไปกลัวเกิดอุบัติเหตุระเบิดตู้มไฟไหม้คลอกงูหงิกถ้ารอดออกมากลัวหน้าไม่สวยคือเราไปคิดอย่างนั้นนะครับเราก็เลยไม่กล้านะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเราก็จะกล้าออกไปนะครับเราต้องคิดแบบนั้นครับถ้าเราคิดในแง่ลบเราก็จะเจอแต่แง่ลบนะครับถ้าเราคิดวิ่งออกไปเจออุบัติเหตุแน่เลยเจออุบัติเหตุแน่เลยนะครับชนครับชัวร์เลยครับชนชัวร์ครับเพราะใจเราคือเหมือนประมาณว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่งแล้วว่าชนแน่ๆชนแน่ๆนะครับกายหยาบเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนายสั่งว่าให้ชนมันก็ต้องชนนายสั่งแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องคิดว่าฉันขับรถได้ฉันขับรถเป็นเมื่อฉันเป็นเมื่อไหร่ฉันคล่องเมื่อไหร่ฉันจะช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อให้แม่นะครับแบ่งเบาให้พี่ป้าน้าอาแบ่งเบาให้ญาตินะครับผมว่าคิดแบบนี้เราจะเป็นรถได้เร็วมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่กลัวแล้ว
ต่อให้มีอุบัติเหตุเรารถเราก็มีประกันถูกต้องไหมครับเราไม่ได้ขับไปไหนไกลเราขับบริเวณบ้านขับแถวละแวกบ้านขับในซอยหาที่โล่งๆครับมันไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับเราขับแถวบ้านแถวซอยเต็มที่เราก็ต้องระวังเด็กขี่จักรยานปั่นจักรยานแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราระแวดระวังมากขึ้นนะครับบางคนอวดเก่งอยู่ในซอยในบ้านขับเร็วชนเด็กตายนะครับอันนั้นก็ไม่ดีครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเราตั้งจิตว่าฉันจะเป็นรถแล้วฉันจะมาแบ่งเบาภาระที่บ้านฉันจะช่วยพ่อช่วยแม่ขับรถส่งของผมว่าเป็นเร็วกว่าครับเป็นเร็วกว่าที่เราจะมานั่งวิตกกังวลว่าฉันจะขับไปชนคนตายฉันจะขับไปพุ่งลงข้างทางนะครับไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปของผมเยอะๆครับดูวนไปวนมาดูซ้ำๆนะครับดูเสร็จแล้วก็ไปทำครับไปฝึกไปฝนครับมันจะเป็นเร็วมากขึ้นครับนะครับนี่คือข้อแรกนะครับส่วนข้อที่สองครับข้อที่สองก็คือว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจนะครับอาจจะหาสติ๊กเกอร์นะครับอาจจะเป็นอย่างแรกนะครับอาจจะหาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวัดเอาพระมาไว้ในรถก็ได้ครับแล้วก็ที่สองแล้วก็อย่างนึงคือสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับครับอันนี้ช่วยได้นะครับจริงๆเพื่อนผมบางคนหัวเราะนะครับหัวเราะแค่สติ๊กเกอร์นี่แหละจะช่วยอะไรได้มันก็แค่สติ๊กเกอร์ครับใช่ครับแค่สติ๊กเกอร์ครับคุณเอาสติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับไปแปะข้างหลังรถนะครับไปแปะข้างหลังรถเลยนะครับคุณขับออกไปปุ๊บคุณทำอะไรที่มันติงตองอะอะไรที่มันไม่ควรทำเพราะเรายังไม่รู้เราทำอะไรที่มันไม่ควรทำที่คนปกติเขาไม่ควรทำเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับไอ้คนข้างหลังอะมันเห็นป้ายสติ๊กเกอร์แล้วว่ามือใหม่หัดขับมันรู้ครับอ๋อมือใหม่หัดขับไม่เป็นไรให้อภัยได้แต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์สิครับอ๋อไอ้นี่กวนบาทานี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้นี่ขับรถกวนเหรอไอ้นี่ขับรถอย่างงี้หาเรื่องใช่ไหมอะไรเงี้ยครับไอ้นี่ขับรถป้ายแดงขับรถไม่เป็นเสลออย่างงี้ครับเพื่อนๆขับรถไปปุ๊บจอดติดไฟแดงคนด่าข้างรถเสียงมันเล็ดลอดเข้ามานะครับไอ้บัฟฟาโลแอนิมอลอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ใจแป้วแล้วโอ้โหไม่น่าออกมาเลยนะครับพอรู้สึกอย่างนี้วันหลังก็ไม่มาแล้วกลัวโดนเขาว่านะครับกลัวโดนเขาด่านะครับรับไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนมาว่ามีคนมาด่าก็เลยเลิกแล้วไม่เอาแล้วพอละแค่นี้แหละไม่ปรุงไม่เปลี่ยนมาละจบพอกับคำที่คนมาพูดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่ามือใหม่ครับติดไว้ข้างหลังรถนะครับคนที่เขาขับตามหลังมาเขาก็จะเห็นแล้วครับว่าอ๋อคนนี้เขามือใหม่หัดขับไม่เป็นไรให้อภัยได้ฉันก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนฉันก็เคยผ่านมือใหม่หัดขับมาก่อนคืออย่างดีนะเขายังติดสติ๊กเกอร์ให้เราได้ดูว่าอ๋อเขามือใหม่นะครับคนที่เขาขับรถตามหลังมาถ้าเขาดูท่าทางเราขับดูแล้วนะครับดูลายการขับแล้วแปลกๆนะครับเขาก็จะเลี่ยงแล้วก็ไปเลยนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วเราเป็นมือใหม่หัดขับนะครับจริงๆครับเพื่อนผมหลายคนนะครับที่ไปเรียนขับรถนะครับไปเรียนขับรถคือเงินประมาณ 3,000 4,000 เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงถือว่าเป็น1ครั้งใช่ไหมเพื่อนผมเรียนประมาณ5ครั้งก็ประมาณ50ชั่วโมงก็ยังไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่ผมก็เลยนี่เลยติดสติ๊กเกอร์มือใหม่ครับแล้วก็พาออกไปเลยนะครับพอพาออกไปเลยปุ๊บก็เริ่มคล่องเริ่มเป็นนะครับแป๊บเดียวก็เป็นเลยคือจริงๆมันไม่ได้ว่าสติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์แล้วคุณจะเป็นขับรถไม่ใช่ครับคือเรามีพื้นฐานมาแล้วครับเรามีพื้นฐานเราเรียนขับรถมาแล้วนะครับหรือเรียนขับรถรู้เรื่องรถมาแล้วนะครับมาดูคลิปผมด้วยนะครับแล้วก็พอมาดูคลิปผมนะครับได้เทคนิคต่างๆเอาไปฝึกฝนนะครับพอแต่ไม่กล้าขับออกถนนใหญ่แต่ถ้าเรามีสติ๊กเกอร์ปุ๊บติดท้ายรถนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะออกไปนะครับออกไปกล้าทำนะครับในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยกล้านะครับจริงๆครับผมกล้าการันตีเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยไอ้สติ๊กเกอร์ข้างหลังรถนะครับที่เขียนว่ามือใหม่หัดขับเนี่ยมันก็เป็นกำแพงนะครับกำแพงกั้นรอบตัวเรานะครับว่าให้เพื่อนๆร่วมทางได้รู้ว่าเราเป็นมือใหม่นะครับเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเราแล้วนะครับ
เขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราเมืองใหม่จริงๆนะครับเพราะดูจากลายขับรถดูจากการขับรถอะไรต่างๆเพื่อนๆบนท้องถนนเขาก็จะดูออกอ๋อโอเคเมืองใหม่ครับให้ภายได้ครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆร่วมทางเขารู้ครับบางทีเขาดูเลนการขับรถดูลายการขับรถอะไรเงี้ยเขาก็ดูออกแล้วว่ามือใหม่ถ้ามีสติ๊กเกอร์มายืนยันอ๋อโอเคครับมือใหม่ชัวร์ครับถ้าอย่างนั้นก็เอาไปให้ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็เก่งนะครับเราก็แค่คนที่เข้าไปแล้วเขาก็ไม่มายุ่งครับเขาก็แซงแล้วก็ไปเลยเขาไม่มาทำอะไรที่มันวุ่นวายแล้วก็ไม่มาให้เราเจ็บช้ำน้ำใจไม่มาด่าทอเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะครับที่เพื่อนๆนะจะได้ขับรถเป็นเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับอันนี้ข้อนี้ข้อสำคัญครับขับบ่อยๆครับจริงๆครับขับบ่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับขับบ่อยๆแล้วขับคนเดียวด้วยไม่ต้องพาพ่อไม่ต้องพาญาติไม่ต้องพาแฟนนะครับแค่บอกว่าฉันจะบอกญาติบอกแฟนบอกพ่อบอกแม่ผมจะออกไปขับรถหนูจะออกไปขับรถตัวเองก็จะออกไปขับรถนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวขับรถในซอยแถวบ้านนี่แหละนะครับเราก็ขับไปครับขับช้าๆของเราไปนะครับเอาคลิปผมไปดูนะครับไล่ดูนะครับมือจับพวงมาลัยนะครับตามองข้างหน้าให้รอบเลยนะครับจะเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายจะเลี้ยวขวามองกระจกขวานะครับดูกระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทปุ๊บหักเลี้ยวเลยฟุตบาทฝั่งซ้ายหักเลี้ยวนะครับง่ายๆครับออกไปขับคนเดียวเลยครับพอขับในบ้านขับในหมู่บ้านจนคล่องขับในซอยจนคล่องนะครับออกถนนใหญ่ถ้ายังไม่กล้านะครับพาแฟนพาญาติพาน้องพาหลานไปด้วยสักคนหนึ่งนะครับให้เขานั่งอยู่หลังนะครับไอ้คนที่ปากมากไอ้คนที่แบบพูดเยอะๆทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูดีๆไม่ต้องพาไปครับไม่ต้องเลยครับไม่ต้องจริงๆครับจริงๆเอาหลานเอาไว้เอาก็ได้ให้เขานั่งอยู่ข้างๆนะครับหรือนั่งอยู่ข้างหลังนะครับคนที่พูดน้อยๆนะครับแล้วก็พาไปครับขับไปปากซอยปาร์ตี้เว้นไปรถทัศน์บิ๊กซีคาฟูไปซื้อของนะครับซื้อแล้วก็กลับมานะครับทำอย่างนี้บ่อยๆครับสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับบางทีเราไม่รู้ตัวจริงๆครับเราไม่รู้ตัวแต่จิตใต้สำนึกเราจะเรียนรู้นะครับเราจะรู้บางทีเราขับไปปุ๊บเจอมอเตอร์ไซค์จอดสวนหน้านะครับเจอมอเตอร์ไซค์จอดข้างหน้าพี่ตั้มเคยบอกว่าถ้ามันจอบค่อมเลนเส้นป่ามาเราก็แซงไม่ได้ถ้าเราแซงไปแม่งชนแน่นอนนะครับเราก็จะหาวิธีออกขวาถ้าเขาจอดอยู่ฝั่งซ้ายเราก็จะออกขวาก่อนจะออกขวาทำไงมองกระจกขวามีรถมาข้างหลังไหมนะครับไม่มีรถมาแล้วก็ออกไปครับค่อยๆล้อไปปุ๊บเราได้แล้วประสบการณ์นะครับที่มันเป็นนะครับมันจะฝังมันจะเจาะลึกลงไปในตัวเราเลยในสมองเรานะครับแล้วเป็นแล้วเป็นเลยครับจริงๆครับเป็นแล้วเป็นเลยนะครับไม่ต้องมาพร่ำสอนอะไรมากมายประสบการณ์จริงบนถนนจริงเป็นแล้วเป็นเลยครับจริงๆครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่กล้านะครับผมจะทวนให้ฟังนะครับอย่างแรกคิดถึงสิ่งที่เราจะได้ครับคิดสิ่งที่เราจะได้รับและคิดถึงนะครับและคิดถึงสิ่งที่เราจะมอบให้กับญาติให้กับพ่อแม่ให้กับแฟนนะครับเราจะช่วยแบ่งเบาภาระญาตินะครับขับรถไปส่งของเราขับได้แล้วพ่อแม่เราก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับถูกต้องไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีอาชีพนะครับเป็นเซลล์นะครับเป็นคนขับรถก็เราจะไปขับแท็กซี่นะครับไปขับอูเบอร์นะครับเราตั้งใจว่าถ้าเราทำนะครับเราจะขยันทำมาหาเงินเก็บเงินไปดาวรถเก็บเงินไปดาวบ้านเก็บเงินไว้ส่งทางบ้านนะครับมันจะทำให้เราฮึกเหิมที่จะเรียนที่จะออกไปขับรถนะครับและอย่างที่สองเกราะหนาเลยนะครับเกราะหนารอบตัวเรานะครับสติ๊กเกอร์เลยครับมือใหม่หัดขับครับไม่ต้องไปกลัวครับสติ๊กเกอร์นี่ผมบอกเลยโคตรคลั่งครับเพื่อนๆที่เขาเจอบนท้องถนนนะครับถ้าเขาเจอสติ๊กเกอร์มือใหม่นะครับปุ๊บเขาจะไม่มาเสียเวลาเขาจะไม่มาอารมณ์เสียเพราะเขารู้อยู่แล้วเพื่อเผื่อบางทีเขาบังให้เราด้วยซ้ำนะครับเราจอดจากซอยปุ๊บเขาเห็นมาเอานะครับมือใหม่หัดขับครับมอเตอร์ไซค์วิ่งมาปุ๊บมือใหม่หัดขับปุ๊บบังให้พี่เขาหน่อยนะครับเวลารถออกมาปุ๊บเราจอดออกมาปุ๊บเอ้าเจอสติ๊กเกอร์มือใหม่ครับโอเคเราไม่ปาดหน้าเราไม่ไรเราก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาผ่านไปด้วยดีนะครับนี่แหละครับอาคมของคำว่ามือใหม่หัดขับครับเป็นอาคมที่ช่วยมือใหม่ได้ดีมากๆครับแล้วก็อย่างที่3ครับ
สรุปนะครับอย่างที่3นะครับก็คือออกไปขับเลยครับออกไปเจอสถานจริงครับออกไปแล้วไปคนเดียวครับขับเลยครับลงมือทำเจอประสบการณ์จริงๆเจอของจริงเลยครับนะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าเพื่อนๆที่เป็นแล้วนะมีพื้นฐานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งวันแรกเลยนะครับก็จับรถออกไปเลยตามที่พี่ตั้มบอกเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเราต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับมีพื้นฐานแล้วนะครับอันนี้พูดถึงในส่วนของจิตใจคนที่เรายังไม่กล้าออกถนนใหญ่นะครับที่ยังกล้าก็กลัวนะครับแต่เรามีพื้นฐานแล้วเราไปเรียนมาแล้วนะครับเรียนกับคุณครูนะครับเรามีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคลิปผมนะครับเพิ่มเติมอัดเข้าไปให้แน่นนะครับพอออกถนนจริงผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับง่ายจริงครับแล้วเราดูมวลรวมนะครับของภาพรวมที่เราทำที่เราเป็นเมื่อเราขับรถคล่องเราขับรถเป็นสิ่งที่ได้เลยนะครับสกิลติดตัวเรานะครับถ้าเป็นเพื่อนไปสมัครงานเขาถามว่าขับรถเป็นไหมมีรถส่วนตัวไหมถ้าเรามีเราเป็นเราก็ได้เปรียบคนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่อยากจะขับรถแต่ไม่กล้าออกถนนใหญ่กลัวเหลือเกินกลัวนู่นกลัวนี่นะครับไม่ต้องไปกลัวครับทำตามสเต็ปที่ผมบอกครับคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงสิ่งที่เราจะได้คิดถึงสิ่งที่เราจะมอบให้กับคนครอบครัวคนรอบข้างนะครับแล้วก็ไปหาสติ๊กเกอร์มาแปะครับมือใหม่หัดขับครับอันนี้คือเกาะหน้าหนาเลยป้องกันตัวเราครับแล้วก็อย่างที่3ครับลงมือทำขับด้วยลงไปขับในสถานที่จริงอาจจะฝึกแถวบ้านแต่ขอให้ขับครับทำบ่อยๆทักษะแปลว่าฝึกได้ครับถ้าฝึกได้ทุกคนทำได้ครับทุกคนฝึกได้ครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนครับในการขับรถนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับรักทุกคนครับอยากให้ทุกคนขับรถได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมก็ฝากขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ